สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน11ปีมะโรงนะครับนี่ก็ไม่ต้องนับถอยหลังวันออกพรรษาแล้วนะครับก็เหลืออีกเพียง2วันวันนี้13ค่ำพรุ่งนี้14ค่ำก็เป็นวันโกนส่วนวัน15ค่ำวันถัดไปก็จะเป็นวันพระเป็นวันออกพรรษาเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับจิตนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแทงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแอดมินก็ขอแก้ไขข้อมูลอำเภอสมเด็จนะครับจากอำเภอนาคูที่ได้นำเสนอไปคลิปที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อยู่ใกล้คิดติดกันแอดมินก็เลยเกิดการสับสนนะครับก็เลยขอแก้ไขให้ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เป็นที่หมายรองสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาส่วนวันพรุ่งนี้วันที่16ตุลาคมองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เรียกว่าเป็นที่หมายรับจิตนิมนต์สุดท้ายอันแท้จริงนะครับวันที่17ตุลาคมนั้นก็จะเป็นวันออกพรรษาชาวบ้านม่วงบ้านเหล่าที่หลวงตาบุญชื่นได้ไปจำพรรษาอยู่นั่นก็เตรียมการที่จะออกพรรษากันคึกคักภารกิจในการจำพรรษาของหลวงตาบุญชื่นซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นก็มีญาติโยมอุปถากมากหน้าหลายตาในคลิปนี้แอดมินก็จะได้นำข้อมูลมาเรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลโดยสังเขปก็ติดตามชมให้จบคลิปแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันนะครับวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นรับจิตนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงบาดาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางศาสนกิจบิณฑบาตฉันเช้าแล้วหลวงตาก็จะเดินทางกลับไปยังถ้ำบ้านม่วงไปสวดมนต์ทำวัดเย็นในช่วงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะครับและในช่วงค่ำก็เข้าไปจำวัดจำพรรษาภายในถ้ำเหลืออีก3คืนนะครับคืน15คืน16แล้วก็คืน17นะครับจากวันนี้ก็เลยเห็นบรรยากาศกันคึกคักส่วนพรุ่งนี้เช้าหลวงตาก็ยังคงรับกิจนิมนต์เดินทางรับบิณฑบาตที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นที่หมายสุดท้ายนะครับภารกิจในการจำพรรษาพรรษาที่15ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดินทางจำพรรษาที่ถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งแรกเริ่มของการเลือกสถานที่จำพรรษานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องสถานที่ค่อนข้างคับแคบอากาศก็ถ่ายเทไม่สะดวกส่วนการเดินทางลงไปบิณฑบาตของหลวงตานั้นก็ถือว่าดีกว่าที่อื่นนะครับหลวงตาลงจากถ้ำตอนเช้าเส้นทางก็ไม่ได้อันตรายประกอบกับการจัดทำหอฉันชั่วคราวที่บริเวณแห่งนี้นะครับใช้ประกอบพิธีฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็สวดมนต์เย็นเวลา16นาฬิกาญาติธรรมโยมอุปถาก็ได้ช่วยกันทำนอกจากครอบครัวของคุณพ่อทวัตพร้อมภรรยาบุตรสาวบุตรชายนะครับคุณต้นกล้าแล้วก็ยังมีญาติธรรมอีกหลายคนอย่างในภาพนี้ก็คือคุณตานินะครับบ้านท่านอยู่อำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครท่านก็จะได้ปฏิบัติอุปถาหลวงตาทุกข้อร่วมสวดมนต์เช้านะครับช่วงเวลาตีสองและสวดมนต์เย็นทุกวันไม่เคยขาดทางแอดมินก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณตานินะครับปฏิบัติมาหลายพรรษาด้วยกันแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณตาเรืองนะครับคุณตาเรืองนี่บ้านม่วงนอกจากจะเป็นโยมอุปถากแล้วยังได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ของหอฉันลานธรรมเพื่อให้หลวงตาได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเพียบพร้อมและสมบูรณ์ทุกประการนะครับ
คุณตาเรืองนี่ก็ได้ร่วมกับญาติโยมอุปถากทั้งหลายเป็นหัวเรื่องหัวแรงในการจัดการสถานที่จัดสร้างสถานที่ปัดกวาดตกแต่งนะครับซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้กับหลวงตาแล้วนะครับก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมญาติธรรมที่จะมาร่วมประกอบพิธีนะครับศาสนกิจนะครับร่วมสวดมนต์เย็นในช่วงเวลา 16:00 น.แล้วก็ร่วมถวายภัตตาหารเช้ารุ่งเช้าของทุกวันนะครับนี่ก็เป็นคุณยายหวินนะครับบ้านม่วงเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านนึงได้อำนวยความสะดวกปัดกวาดถางหญ้าล้างห้องน้ำดูแลพื้นที่ของหอฉันลานธรรมนะครับเพื่อให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับของวนอุทยานนะครับนอกจากจะอุปถากหลวงตาแล้วก็ได้ยังเอื้อเฟื้อสถานที่ที่พักที่หลับที่นอนให้แก่ญาติโยมอุปถากและญาติโยมที่ได้เดินทางมากราบนมัสการหลวงตานะครับโยมอุปถากทุกท่านนี่ก็จะได้รับการดูแลจากคุณยายหวินโดยทั่วหน้าโดยมิขาดตกบกพร่องซึ่งการดูแลโยมอุปถากด้วยกันนั้นก็ทำให้กิจของหลวงตานั้นสำเร็จรุ่งเรืองส่วน3ท่านนี้นะครับจากทางซ้ายคุณสงวนนะครับบ้านอยู่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมคนกลางนี้ก็คือคุณตารงนะครับอยู่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครส่วนขวาสุดนี่ก็คือคุณพุทธนะครับบ้านอยู่เชียงรายแต่ได้อุทิศตนถวายตนในการอุปถากอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอุปถากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธทั้ง3ท่านนี่น่ากราบน่านับถือน้ำใจยิ่งนักนะครับได้เสียสละเวลาส่วนตนความสุขส่วนตนมาเพื่อมุ่งสู่ทางธรรมโดยแท้แอดมินก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบุญกับโยมอุปถากทุกท่านนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมานะครับท่านเหล่านี้คือท่านที่อยู่ประจำบางท่านก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบางช่วงบางคลานะครับมาให้กำลังใจมาดูแลโยมอุปถากด้วยกันบ้างมาอุปถากอุปถัมภ์หลวงตาบ้างก็ถือเป็นสิ่งที่ดีความสวยงามในพระพุทธศาสนาบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนนำส่งเสริมท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายจิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ได้ค้ำชูพระพุทธศาสนามีสติปัญญาที่ดีเลิศนะครับถ้ามีลูกมีหลานก็จะเป็นลูกหลานที่ชาญฉลาดได้รับหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่เป็นผลบุญที่ท่านได้อุปถากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณฝ้ายที่อนุเคราะห์ข้อมูลและขออนุโมทนาสาธุบุญกับโยมอุปถากทุกคนสำหรับพรรษาที่15ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ